เก็บตกบรรยากาศของความเคลื่อนไหวแกนนําพักก้าวไกลเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่คุณพิธาเองคุณชัยธวัฒน์เองคุณวิโรธเองเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครสสเขต3จังหวัดระยองหาเสียงเพราะว่าเขาจะมีการเลือกตั้งซ่อมกันนะครับในวันที่1ิบกันยายนนะครับ,รบก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีกันด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันบางช่วงที่ไปตามจุดต่างๆเนี่ยก็ปราศายัยกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ฝนตกลงมาหนักมากกลางสายฝนโอ้โหไม่ย่อท้อเลยทีเดียวครับก็ยังพูดต่อ ปราัยต่อเนี่ยนะครับในส่วนของคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักนะครับแล้วคุณพิธาบอกว่าคิดถึงบรรยากาศช่วงก่อนเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศแห่งความหวังแล้วก็หาเสียงในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมากับพนระยองะครับตอนนั้นก็ยืนยันไปว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแต่ว่าผ่านมาสามเดือนก็ยังเหมือนเดิมบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าก่อนการเลือกตั้งพักการเมืองอื่นพูดเหมือนกัน แต่พอพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจแต่ตอนนี้กลับบอกว่าจะเกร็บลุงไว้ทั้งสองคนเป็นแบบนี้พี่น้องจะยอมหรือเปล่าดังนั้นชาวระยองห้ามหมดหวังเด็ดขาดทุกการเลือกตั้งมีความหมายต้องไปเลือกอย่างถล่มทลาย แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดเลือกพักก้าวไกลแล้วจะได้เป็นฝ่ายค้านเพราะรัฐบาลแห่งชาติที่เขาพยายามจัดตั้งกันอยู่นั้นจะสู้ฝ่ายค้านของประชาชนได้อย่างไรอีกหนึ่งคนที่ขึ้นเวทีปราัยดูดเดือดครับคุณวิโรธลัคนาดีสอนปราัยช่วนหนึ่งว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศอยากกากบาดใหม่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาชนลังเลตัดสินใจไม่ถูกจึงกาใบหนึ่งให้บัให้พักหนึ่ง แล้วก็กาอีกใบหนึ่งให้อีกพักหนึ่งไม่ได้พูดตรงๆนะเพราะทั้งสองพักเนี่ยบอกว่าไม่เอาลุงแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะเหลือพักเดียวที่กล้าประกาศว่าไม่เอาลุงคือพักก้าวไกลวันนี้เป็นสิทธิ์ของชาวอำเภอกแกลงและชาวเขาชะาเมาจะได้กากระบาดใหม่ให้กับพักเก้าไกลนี่คือโอกาสอันดีที่จะส่งสัญ,ญญาณถึงความไม่พึงพอใจกับการเมืองที่ถูกหักหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดวัดใจว่าประชาชนคิดอย่างไรไม่ใช่กาเพียงเพื่อสะท้อนเสียงของชาวระยองเขตสาม แต่จะเป็นกระบอกเสียงของคนไทยทั้งประเทศด้วยว่าสัจจะวาจายังคงยึดมั่นพักเก้าวไกลไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงต่อมาครับคุณนครชัยคนนี้เป็นสอสอเก่าที่ลาออกนะฮะมาปราศัยในฐานะประชาชนสแสดงเจตจำนงเลือกตนให้เป็นผู้แทนเมื่อวันที่14พฤษภาคมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งแรกก็ขอโทษพี่น้องประชาชนก่อน แต่อย่างไรก็ตามยืนยันจะรับใช้ประชาชนต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนตอนนี้กําลังทํางานอีกบทบาทหนึ่งซึ่งมีความสําคัญก็คือส่งคุณโยพงสศธรมาเป็นผู้แทนนําความเดือดร้อนของประชาชนไปพูดในสภาเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขโดยคุณโยเนี่ยก็ลงไปหาเสียงในทึกพื้นที่เห็นตนอยู่เคียงข้างแน่นอนเราจะเดินคู่กันในบทบาทของผู้ที่อาสา เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันตัวของคุณโยพงสศธรขออภัยนะครับก็ผูกพันในพื้นที่นี้มาตั้งแต่22ปีที่แล้วเจ้าตัวบอกแบบนั้นทํางานทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าตั้งใจสร้างพักตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงเก้าไกลวางแผนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งจนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาระยองเป็นสีส้มยกจังหวัด วันนี้เองก็พร้อมครับที่จะเข้ามาทำงานเพื่อผักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขต3พื้นที่อำเภอแกลงกับอําเภอเขาชะเมาให้ก้าวหน้าก้าวไกลกว่าเดิมนะครับ ขณะเดียวกันคุณชัยธวัฒน์เองก็ช่วงหนึ่งก็ขึ้นบนเวทีด้วยเหมือนกันนะครับเล่าให้ฟังย้อนกลับไปตั้งแต่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมระยองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทางก้าวไกลได้รับแรงสนับสนุนแบบล้นหลามส้มยกจังหวัดเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ทราบดีว่าพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยช่วยกันเลือกก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งมาเป็นพักอันดับหนึ่งต่างก็ตื่นเต้นรอว่านาย,ยกคนใหม่จะชื่อพิธาทั้งประเทศก็คาดหวังว่าจะได้เห็นรัฐบาลก้าวไกลมาสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ชัักกกกไม่่่่แนใใจววาาาาาเาเเเรรรลลลืืืออออพิหหห้้ตง พอเป็นพิธีกันแน่ครับขณะเดียวกันคุณชัยธวัฒน์ก็บอกการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศได้อตอนนี้เขาอ้างว่าต้องมีรัฐบาลแบบพิเศษเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแต่เราลองจินตนาการดูว่าการเมืองที่เกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนเนี่ยจะนําประเทศไปสู่รูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วก็ตั้งคําถามถึงรัฐธรรมนูญที่บอกจะรีบทำเนี่ยนักการเมืองที่ไม่เห็นหัวเราจะนําไปสู่รัฐธรรมนูญแบบไหน นำไปสู่การแก้ไขเศรษฐกิจแบบไหนจะแก้ปัญหาพี่น้องภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินที่อยู่ทํากินที่ยังไม่เคยมีโฉนดปัญหาสารพิษขยะผิดจะแก้ไขได้ไหมการปฏิวัติการศึกษาให้ทันโลกออกนอกกาลาปฏิรูปกองทัพ แบบนี้จะทําได้หรือไม่มนี่ก็คือบรรยากาศการหาเสียงและการสัมภาษณ์ที่ระยองใช่ครับทีนี้มันน่าสนใจนครับสนามการเลือกตั้งซ่อมที่ว่าถ้าเกิดเราไปดูผลการเลือกตั้งนะครับก้าวไกลามาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะมตามมาด้วยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยทีนี้ก็เลยมองกันว่าวิเคราะห์กันแบบนี้ครับว่าการเลือกตั้งซ่อมตอนนี้มันจะกลายเป็นการ ช่วงชิงกันเฉพาะ1ต่อหนึ่งหรือเปล่า oh. คือแยกไปเลยก้าวไกลที่ตอนนี้ถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับ,รบกับพรรคอื่นๆที่มองกันว่าจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วสู้กันแบบนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเละที่การพรรคก้าวไกลเปิดเผยกับทางเนชั่นทีวีเลยนะครับว่าประมาทไม่ได้เพราะอาจจะมีผู้สมัครแค่2คนคือพรรคก้าวไกลกับที่เหลือก็คือจากขั้วรัฐบาลเดิมและเมื่อประเมินคู่แข่งแล้วเป็นการแข่งขันแบบ1ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานหนักประมาทไม่ได้ แต่ก็ยอมรับเหมือนกันกังวลว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะตื่นตัวน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเหมือนจะรู้ทันนะแต่ถ้าเมื่อสักครู่ดูตัวเลขคะแนนอีกทีคุณผู้ชมถ้าบวกตัวเลขกันเลยอ่ะถ้าหมายถึงว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมเขาสู้ก้าวไกลเนี่ยเขาบวกรวมกันนะฮะหมื่นสบวกสองหมเนี่ยก็เกิน2องหมแล้วนะคราวนี้มันก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่ากระแสะก้าวไกลเพิ่มขึ้นไหมแล้วที่สําคัญถ้าคะแนนเพื่อไทยไหลไปไก้าวไกล ตามที่หลายฝ่ายประเมินกันอ่ะม,มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะนั้นผลการเลือกตั้งระยองเนี่ยประมาทไม่ได้ต้องรอดูแล้วมันจะสะท้อนภาพใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวจับตากันนะครับเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเห็นว่าวันพรุ่งนี้ครับในส่วนของแกนนำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์เองหรือว่าคนอื่นๆคุณพิธาเองด้วยเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะลงพื้นที่ไปที่ระยองเขต3ไปช่วยหาเสียงกันอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นว่าไปพื้นที่ของอรอบตลาด3ย่านอำเภอแกลง <c oughs> ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาก,กันก็คือวันพรุ่งนี้ที่ก้าวไกลเขาจะมีการประชุมสอสอของพักประจําสัปดาห์ที่อาคารไทยซันมิตนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นวาระการนําเสนอผลสํารวจความคิด เห็นของประชาชนน่ะที่ให้สสไปถามความคิดเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก้าวไกลจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าโอ้คือถ้าผลสำรวจนี่เรามองคําตอบในอนาคตได้เลยว่าจริงๆแฟนคลับก้าวไกลก็คงไม่อยากให้ไปโหวตให้เพื่อไทยแน่นอนนะฮะแต่ก็คงทําไว้เพื่อเป็นกระบวนการตามที่พักตั้งใจจะทํานะครับ